ข้อนี้นะคะถ้าเราดูโจทย์เนี่ยอลังการไหมข้อนี้อลังการใช่แต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราจะพอดีว่าตอนนี้เราอยู่หัวข้อเชิงขั้วใช่ไหมเราก็เลยมุ่งมั่นกับเชิงขั้วแต่ถ้าเกิดพอเราไปเห็นข้อสอบเฮ้ยพอมัน dy dx เราก็ลุย dy dx ไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นโพสx กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งมันเขียนให้อยู่ในรูปของ r ยกกำลัง2ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าลุยถ้าเราจะลุยแบบนี้ไปเลยเนี่ยโอ้โหก็ยุ่งยากพอสมควรนะถ้าเราจะอินทิเกรตเทียบระบบพิกัดฉากนี่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แนะนำว่าให้วาดรูปแล้วเปลี่ยนเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะหรือว่าไม่แตกต่างค่ะอะไรอย่างนี้เอารูปก่อนนะคะเอารูปก่อนทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะคะเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนใช่ไหมคะ y ของเราเนี่ยจากลบสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2ถึง y เท่ากับสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2และ x ของเราเนี่ยจากลบ1ถึง1ถูกไหมเราแกะตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนให้ได้เป็นรูปก่อนทีนี้ถ้าเราดูเนี่ย y เท่ากับลบสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2ถึง y เท่ากับสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2มันก็คือซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาของแกนพิกัดไหมแล้วก็สมการที่เราได้ถ้าครูยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับถ้ายกกำลังสองทั้งสองข้างมันก็ได้สมการเดียวกันนะคะก็ได้ y กำลังสองเท่ากับ1ลบ x กำลังสองหรือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1ใช่ไหมคะก็คือสมการวงกลมรัศมี1หน่วยเนาะโอเคเอาละเอาอีกละค่ะวาดค่ะเริ่มเลยรู้แล้วว่าไม่กลมพอได้นะนะคะแต่ว่าโอเคก็คือเอาทั้งสองซีกอะ y เป็นลบก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะด้านนี้นะ y เป็นลบเอาด้านบนสินะคะเอา y เป็นลบด้านล่างอะไรคะฮะนี่ y เป็นลบแล้วก็ครึ่งบนก็ y เป็นอะไรคะy เป็นบวกเนี่ยคือเงี้ย y เป็นบวกตึ๊ดโอเคเสร็จแล้ว x ของเรานะคะก็แสดงว่าเอาทั้งวงใช่ไหม x ของเราจากไหนถึงไหนx จากไหนถึงไหนคะx จากเดี๋ยวจะยิน x จากลบ1ถึง1x ของเราก็จากนี่นะคะลบ1ถึง1นะคะก็แสดงว่าเอาทั้งวงไหมทั้งวงนะคะเอาทั้งวงนะคะก็คือ y ก็เอาจากซีกล่างถึงซีกบนแล้วก็ x ก็จากลบ1ถึง1เพราะฉะนั้นบริเวณที่เราจะบริเวณ d ของเรานะคะโดเมนของเราก็คือทั้งวงเลยนะคะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนระบบพิกัดเปลี่ยนระบบพิกัดก็คือเดิมเนี่ยเดี๋ยวครูไม่ครูไปก๊อปมาหน่อยนะเพราะมันแบบเขียนยาวจังโอเคเราจะเปลี่ยนระบบพิกัดนะคะทีนี้จาก x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็คืออะไรคะ r กำลัง2บวก1ใช่ไหมคะ1ก็ยังเหมือนเดิมนะ1ทั้งหมดกำลัง2 dy dx เราก็มันก็คือ da ก็เปลี่ยนเป็น r dr d เซต้านะคะทีนี้เราดูจากรูปนะ
R ของเราก็เป็นไงคะรัศมีจาก0ถึง1นะคะแล้วก็เซต้าก็ขวาทั้งวงก็คือ0ถึง2พายอืมโอเคดูดีขึ้นเลยไหมค่ะโอเคค่ะต่อคือเราแกะจากรูปออกมาให้อยู่ในรูปของเชิงขั้วใช่ไหมคะแล้วก็0ถึง2พายตรงนี้เราก็มองว่าเราอินทิเกรต2ตรงนี้ถ้าดึงออกก็ได้ดึง r กำลังก็เป็นทั้งหมดยกกำลังลบ2ใช่ไหมคะมี r คูณอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าใช้ u กำลัง n เนาะพอเราดีอะไรคะมอง u เป็น r กำลัง2บวก1ใช่ไหมคะก็ได้2 r นะคะตรงนี้ก็ r 2ตัดกับ2ตรงนี้ r ตัดกับ r ตรงนี้โอเคก็ทีนี้ก็ใช้บริพันธ์ u กำลัง n du ก็ได้ u ยกกำลัง n บวก1ก็ได้เท่าไหร่คะลบ1ส่วนลบ1มาวางไว้ข้างหน้าแล้วกันนะแล้วก็เรียบร้อยจำกัดเขต r จาก0ถึง1นะคะแล้วก็ d เซต้าจะเขียนให้กลับให้เป็นเศษส่วนก็ได้นะแทน r ด้วย1ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ2ได้2 2ยกกำลังลบ1ก็คือ1 1ส่วน2มั้ยหิวแล้วสงสัยหิวแล้วเดี๋ยวจะเย็นๆลบด้วยใช่เขาลบให้ครูเสร็จแล้วใช่ค่ะอาจารย์เขาแทน0ให้ครูเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ลบ1ใช่ไหมใช่ค่ะเขาคิดได้ถึงตรงนี้แล้วคิดเยอะว่าเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วก็ไม่ข้ามไปถึงคำตอบแล้ว1ส่วน2ลบ1ก็ลบ1ส่วน2เจอลบก็ได้1ส่วน2ที่อินทิเกรตเทียบเซต้าก็ได้1ส่วน2เซต้าจาก0ถึง2พายก็ได้เป็น1ส่วน2แทนเซต้าด้วย2พายลบพอแทนเซต้าได้0ได้พายเป็นไง